ความหมายคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันการดำเนินวิถีชีวิตในอดีตเราจะต้องลองผิดลองถูกพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาจนได้วิธีการที่ถูกต้องและสั่งสมถ่ายทอดความรู้นั้นมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานความรู้เหล่านี้เราเรียกมันว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาคือองค์ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้เลือกสรรปรุงแต่งพัฒนาสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยยกตัวอย่างภูมิปัญญาก็เช่นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ภูมิปัญญาด้านภาษาแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นล่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นคือองค์ความรู้และทักษะความสามารถของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นดังนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นซึ่งจะมีความคล้ายหรือความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเพื่ อช่วยแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ภาคใต้จะมีการกรีดยางเพราะว่าการกรีดยางเนี่ยเป็นอาชีพหลักของคนภาคใต้ภาคใต้มีฝนตกชุกยางพาราชอบทำให้อาชีพหลักของคนภาคใต้เนี่ยคือการกรีดยางและอาชีพอีกอย่างนึงของคนภาคใต้คือการทำผ้าบาติกการทำเรือกลอและการทำหนังตะลุงส่วนภูมิปัญญาของภาคเหนือเช่นการทำร่มบ่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่การทำขันโตกการรับประทานไส้อั่วหรือการรับประทานถั่วเน่าเหล่านี้เราจะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็การดำรงชีวิตแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้มีความสำคัญยังไงบ้างเขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นพระมหากษัตริย์ของไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการต่อสู้กับข้าศึกรวบรวมพื้นแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นในสมัยสุโขทัยเรามีอักษรไทยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกทำให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมีการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกขณะที่ในสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพออยู่พอกินเพื่ ความมั่นคงของชาติภูมิปัญญาในข้อ2คือการสร้างความภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิคนไทยอาหารไทยสมุนไพรไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกเช่นอะไรบ้างเช่นต้มยำกุ้งชาวต่างชาติข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนการทำอาหารไทยและชาวต่างชาติมาเรียนการชกมวยไทยสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่สืบต่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถปรับประยุกต์หลักคำสอนทางพุทธศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมเพราะสังคมไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเรามีการดำเนินชีวิตตามรอยของทางพระพุทธศาสนานำหลักทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้อภัยซึ่งกันและกันหรือการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการทำบุญในชีวิตประจำวันเป็นต้นนะคะข้อ4สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนภูมิปัญญาสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติอย่างไรบ้างเรานำภูมิปัญญาด้านนี้มาใช้ในเรื่องของการดำรงอยู่ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างเช่นประเพณี12เดือนของภาคกลางฮีต12คลอง14ของภาคอีสานตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ในช่วงของเดือนเมษายนจะมีความร้อนระอุมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงในช่วงของเดือนนี้เราอยากจะผ่อนคลายให้มีความเย็นเกิดขึ้นจึงคิดค้นประเพณีสงกรานต์ขึ้นมาให้เราได้สามารถผ่อนคลายด้วยการเล่นน้ำหรือทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวและก็ทำความสะอาดบ้านแล้วการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับคนล่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยก็คือการผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่นประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่นเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังการผูกเสี่ยวคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่กับคนที่มาจากที่อื่น
พื่อให้มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตัวอย่างที่เห็นได้อีกอย่างนึงในเรื่องของความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติในเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟของอีสานทำไมคนอีสานจึงต้องจุดบั้งไฟในช่วงของบุญเดือน6เพราะว่าคนอีสานเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเพื่อขึ้นไปเตือนแถนคือเทพที่คนอีสานนับถือว่าช่วงนี้คือช่วงทำนาแล้วนะท่านจะต้องส่งฝนฟ้าลงมาให้กับชาวนาได้ดำเนินชีวิต 5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัยเมื่อเวลาผ่านพ้นไปอย่างเช่นแต่ก่อนนี้เรามีเรือเราสามารถพายเรือโดยใช้ไม้พายแต่ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแล้วเราสามารถที่จะนำเครื่องยนต์มาใช้ในการประกอบกับเรือและทำให้เรือแล่นเร็วขึ้นเป็นเรือหางยาวหรือคนในสมัยก่อนใช้วิธีการตำข้าวโดยใช้แรงคนแต่ปัจจุบันเรามีในเรื่องของเครื่องยนต์เราสามารถนำเครื่องยนต์มาปรับใช้กับการตำข้าวและทุ่นแรงคนลงไปได้เยอะขึ้นหรือการทำปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่ของปะการังเพื่อสร้างปะการังขึ้นมาใหม่เหล่านี้เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับทางธรรมชาติแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาให้เข้ากับสมัยใหม่เกิดขึ้นค่ะ